มีอาการปวดที่บริเวณคอบ่าแล้วก็สะบักด้านในเราเรียกว่าโรคกลุ่มออฟฟิศซินโดรมนะครับลองเช็คโดยการทำงี้นะอันนี้ก็ตรวจก่อนเนาะเงยคอขึ้นสุดตัวตรงเก็บคางเอียงคอไปด้านตรงข้ามอันนี้ทำได้เลยถ้าใครที่เป็นแค่กล้ามเนื้อนะครับเราก็จะยืดที่บริเวณหัวไหล่วิธีการยืดแบบนี้ก็ได้ก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเคยมีปัญหามีอาการปวดที่บริเวณคอบ่าแล้วก็สะบักด้านในแบบนี้บ้างไหมครับบางครั้งมีอาการปวดร้าวลงแขนเลยอาการพวกนี้เราเรียกว่าโรคกลุ่มออฟฟิศซินโดรมนะครับใครที่มีอาการพวกนี้อยู่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการจัดการกับโรคกลุ่มนี้กันครับอาการออฟฟิศซินโดรมคืออะไรทำไมเราถึงเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมสมัยก่อนยังไม่มีนะประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วไม่มีโรคนี้แต่พอสักพักนึงมันเริ่มดังขึ้นเพราะว่าคนเริ่มทำงานออฟฟิศอาการออฟฟิศซินโดรมมันก็คือกลุ่มอาการของโรคครับกลุ่มอาการของโรคคือมันก็คือการบาดเจ็บจากการทำงานชนิดหนึ่งจริงๆชาวนาทำนาก็เป็นการบาดเจ็บจากทำงานของเขานะฮะงานอย่างอื่นเช่นอุบัติเหตุการเดินทางขับรถพวกนี้ก็เป็นการบาดเจ็บจากการทำงานทีนี้ออฟฟิศซินโดรมมันก็คือการบาดเจ็บจากการทำงานของคนกลุ่มออฟฟิศนั่นเองนะครับกลุ่มออฟฟิศส่วนใหญ่คล้ายๆกันเลยก็แน่นอนออฟฟิศมีเยอะมากในกรุงเทพใช่ไหมครับต่างจังหวัดนี่ก็มีเนาะหรือว่าข้าราชการบางกลุ่มก็มีแบ็กออฟฟิศพวกนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับทีนี้อาการกลุ่มอาการของออฟฟิศเนี่ยมันมีตำแหน่งไหนบ้างที่พบได้บ่อยตำแหน่งที่พบได้บ่อยมากๆเลยก็คือคอบ่านะครับแล้วก็ไหล่จริงๆแล้วไหล่เนี่ยส่วนใหญ่ถามว่ามันมีอาการฉีกอาการบาดเจ็บอะไรไม่ได้ฉีกที่ไหล่นะส่วนใหญ่เป็นอาการปวดร้าวแล้วก็สัมพันธ์มาที่นี่รองลงมาก็คือตรงนี้ครับเอวนะส่วนใหญ่แล้วนะคอบ่ามาก่อนนะตามหลังมาคือเอวมีใครเป็นไหมแรกๆก็คอบ่านะสักพักก็เริ่มมาเอวแล้วนั่งนานไม่ได้ปวดเอวตลอดเลยนะครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นที่บริเวณข้อมือที่เราสอนกันบ่อยๆชามือผังผืดและเส้นประสาทสุดท้ายมานิ้วล็อกแต่ก็จะเจอน้อยหน่อยนะแต่ที่แน่ๆคือคอบ่าที่เยอะมากเพราะเราเคยไปสำรวจในกลุ่มออฟฟิศแล้ว300คนเนี่ยพบว่าคอบ่าเนี่ยนำมาเลยฮะเป็นกันเยอะนะแล้วเราจะจัดการกับอาการมันอย่างไรคือหลักๆแล้วนะครับอาการปวดคอบ่าเนี่ยถ้าเริ่มเป็นในช่วงแรกอาการมันจะแค่กล้ามเนื้อตึงๆธรรมดาวิธีการเช็คเดี๋ยวผมจะสอนให้ดูนะว่าเช็คกันยังไงตึงคอบ่าธรรมดาแต่พอสักพักนึงมันลึกเข้ามันก็จะไปที่ตัวหมอนรองกระดูกที่อยู่ข้างในเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก้มทำงานตลอดเวลาหมอนรองกระดูกจะแตกแล้วกดทับเส้นประสาทนะครับเช่นเดียวกันกับหลังปวดเพราะว่านั่งนานนะฮะแล้วก็ทับเส้นประสาทนะเหมือนที่เราสอนกันเรื่องหมอนรองกระดูกทับเส้นหลายคนน่าจะจำได้ว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นทำอย่างไรแต่ทีนี้เราจะมาเน้นเรื่องคอกันข้อบ่าเราจะจัดการข้อบ่ายังไงมีใครเป็นอยู่ไหมเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันเลยเนาะวิธีแรกเรามาเช็คก่อนนะครับว่าอาการที่เราเป็นเนี่ยมันเป็นจากกระดูกหรือมันเป็นจากกล้ามเนื้ออยากรู้ไหมอยากรู้ไหมหลายคนไปต้องไปหาหมอแต่ว่าเราสามารถเช็คเบื้องต้นได้ตอบกลับว่าไม่ใช่ 100% นะแต่ว่าเราสามารถเช็คได้โดยทำงี้ครับลองเช็คโดยการทำงี้นะอันนี้ก็ตรวจก่อนเนาะเงยคอขึ้นสุดถ้าใครที่มีอาการปวดคอตอนมุมสุดท้ายเจ็บตึงโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้ามีอาการปวดและร้าวลงมาด้วยให้สงสัยได้นะครับต่อมาก้มคอลงแบบนี้ถ้ารู้สึกแค่ตึงๆปวดๆก้มคอตึงๆปวดๆกลับมาปกติดีไม่เป็นไรแต่ถ้าใครที่ทำแล้วปวดแปลบลงไปอย่างนี้อันนี้น่าสงสัยต่อมาเอียงคอนะครับเอียงคอแต่เวลาเอียงนะไม่ใช่อย่างนี้นะครับไม่ใช่อย่างนี้นะครับคอตรงๆยืดอกแล้วก็เอียงคอไปด้านตรงข้ามแบบนี้ถ้าใครมีปวดร้าวก็สงสัยได้แต่ถ้าใครที่กลับมาแล้วอาการดีขึ้นก็โอเคอยู่นะครับต่อมาอีกอันนึงที่เช็คง่ายๆเลยก็คือทำพร้อมกันเลยนะเก็บคางนิดนึงเงยคอเอียงคอไปด้านหลังเอาใหม่นะเก็บคางนิดนึงเงยคอขึ้นและเอียงคอไปด้านหลังแบบนี้แล้วก็อาจจะหาอะไรกดลงไปแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการกดตรงติดรูกระดูกสันหลังระดับคอตรงนี้เอียงคอเงยคอปุ๊บตรงนี้กดลงปิดรูเลยมันก็จะทำให้เส้นประสาทโดนกดทับและร้าวดังนั้นใครที่ทำท่านี้ต้องมีอาการปวดร้าวลงไปแสดงว่าน่าจะมีปัญหาแล้วก็เช็คได้ทั้งสองข้างสมมติว่าจะเช็คข้างซ้ายเงยคอเอียงคอแบบนี้นะครับเอาใหม่นะเก็บคางเอียงคอเงยคอขึ้นมองเพดานเซฟแป๊บไหมโอเคถ้าใครที่ทำตามที่ผมเช็คไปแล้วไม่มีอาการอะไรแต่ชอบปวดเมื่อยแล้วเวลาเราคลำตรงบ่าเนี่ยมันตึงเป็นลำเลยมาทำตามนี้นะครับทีนี้ผมจะเน้นบ่าข้างขวานะดูนะวิธีการเนาะยืดอกก่อนเลยนะครับแล้วก็เอียงคอไปด้านตรงข้ามข้างซ้ายก่อนเลยเพื่อจะให้กล้ามเนื้อคอบ่ามันตึงเวลาทำเราควรจะนั่งทำเนาะเพราะว่าถ้าเรายืนทำมันจะไม่รีแลกซ์เว
ลาเรานั่งทำจะรู้สึกสบายกว่าถ้าใครยืนทำจะลำบากเมื่อกี้อ่ะผมพานั่งแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูไม่ออกให้เรานั่งนะแล้วก็มือครับนั่งทับมือไปเลยก็ได้หรือจะจับเก้าอี้ก็ได้ใครที่อยู่เก้าอี้เนาะอ่ะผมนั่งทับนะเพราะว่าถ้าผมขยับไปมันจะติดมุมกล้องจะไม่ได้โอเคต่อนะครับตัวตรงเก็บคางเอียงคอไปด้านตรงข้ามอันนี้ทำได้เลยถ้าใครที่เป็นแค่กล้ามเนื้อนะครับยืดแต่ถ้าใครที่เริ่มมีภาวะหมอนรองกระดูกคอเสื่อมทับเส้นนี่แนะนำให้พบนักกายภาพก่อนนะเพราะว่าอาจจะต้องเพิ่มท่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่มันเหมาะสมก่อนแต่ถ้าช่วงแค่กล้ามเนื้อตึงคอตึงบ่าพวกนี้ทำได้เลยโอเคเนาะทำ3 เซตละ20ครั้งทำให้กล้ามเนื้อมันคลายแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากให้มันตึงมากขึ้นเรามีเทคนิคอีกนะวิธีการก็คือให้เรายักไหล่ขึ้นเอียงคอยักไหล่แบบนี้ค้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวแล้วก็ยืดแบบนี้นะครับนี่ท่าที่1เนาะเอาใหม่นะสลับเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวปล่อยแขนลงนะครับอาจจะนั่งทับมือเหมือนเดิมแล้วก็ยืดจะตึงมากกว่าเดิมแล้วก็จะคลายกล้ามเนื้อได้มากขึ้นพอได้ไหมพอได้เนาะต่อนะครับเมื่อกี้หน้าตรงๆเนาะต่อไปครับเราจะเอาอีกมัดหนึ่งใกล้ๆกันหันหน้าไป45องศาด้านนี้แล้วก้มหน้าลงนะครับแล้วก็ดึงศีรษะเหมือนเดิมแบบนี้แล้วก็ผ่อนโอเคไหมครับเอาใหม่นะหันหน้าลงฟึบไปถ้าทำข้างซ้ายก็ฝั่งตรงข้ามเลยนะครับเอามาอึ๊บหันหน้าก้มคอนี่โอเคไหมครับเท่านี้เองต่อไปกี่แถวคอไปแล้วนะอีกนิดนึงเมื่อกี้หันหน้าไปด้านหนีด้านที่ปวดต่อไปหันหน้าหาด้านที่ปวดแล้วเอียงไปด้านตรงข้ามจะได้อีกมัดหนึ่งเหมือนกันครับจะได้กลุ่มที่มันสูงขึ้นจะเป็นต้นคอส่วนบนละโอเคไหมประมาณนี้ทำ 3-5 เซตนี้เวลาทำแล้วรู้สึกว่ามันมีอาการปวดมากขึ้นเราไม่ต้องดึงแรงหรือว่าเราไม่ต้องดึงเลยก็ได้แค่ยืดค้างแค่นี้ก็ได้นะครับเพราะว่าการที่เราไปยืดแรงๆเนี่ยจะทำให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อฉีกขาดได้เลยนะโอเคไหมครับเราทำแค่นี้3เซตพอละเดี๋ยวเราทำบ่อยๆไงเราก็ทำเช้าเที่ยงแล้วก็เย็นนะประมาณนั้นถ้าใครเป็นเยอะทำเยอะทุกชั่วโมงถ้าใครเป็นน้อยก็3ชั่วโมงครั้งโอเคไหมครับต่อไปครับมาบ่าแล้วนะเมื่อกี้บ่าคอต้นคอข้างบนแล้วนะต่อไปตรงไหล่บ้างไหล่ที่บอกว่าจริงๆหัวไหล่เราปกตินะแต่ปัญหามันคือว่ามันปวดร้าวลงมาใช่ไหมเราก็จะยืดที่บริเวณหัวไหล่วิธีการยืดยืดแบบนี้ก็ได้ใครทำเหมือนผมได้ทำได้ไหมผมยืนทำให้ดูเนาะแต่นั่งทำมันจะรีแลกซ์กว่าเนาะปึ๊บนี่คือยก90องศานะครับแบบนี้90เนี่ยมันเริ่มไม่มีแรงผมก็เลยยกไม่ค่อยขึ้นโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปทีนี้เมื่อกี้ยก90องศาใช่ป่ะครับทีนี้ยกให้สูงขึ้นขยับขึ้นอีกประมาณสัก30นะอันนี้มันขนานกับพื้นใช่ไหมขยับขึ้นไป30องศายืดเหมือนกันครับมันจะเป็นกล้ามเนื้อคนละมัดกล้ามเนื้อด้านหน้าตรงนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วผ่อนเอาเรายืดค้างไว้20วินาทีเนาะผมจะติด10ตลอดเลยเพราะว่ามันเร็วดีคนไข้เขาใจร้อนแต่ถ้าเรามีเวลานะ20วิ3เซตมันได้1นาทีก็จบเวลาทำไม่ต้องยกแขนนะครับไม่พลาดกับมันไอ้เมื่อกี้ยกให้ดูเพราะว่าจะได้เห็นภาพแบบนี้ตึงไหมโอเคไหมแบบนี้โอเคนะครับโอ้ยตึงมากเลยครับตรงนี้ทำไมมันปวดคอมายืดอะไรด้านหน้าเพราะว่าไหล่เราอ่ะอยู่ท่านี้ถ้าเราคลายกล้ามเนื้อตรงนี้ด้วยตรงหลังมันจะเบาขึ้นด้วยนะครับทีนี้ต่อนะอีกนิดนึงใกล้ละเอามือไขว้มาด้านนี้บางคนบอกหลายท่าจำไม่ได้จริงผมก็อยากจะสอนท่าเดียวอยู่เนาะตัวเนี้ยโดนมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงนี้ครับลอมบอยตรงนี้นะครับจะเอามือไขว้ไปด้านไหนแล้วก็มือดึงศอกบิดลำตัวแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะทำนี้ก็ได้ฮะอย่างที่บอกนั่งดีกว่ายืนมันเกร็งแน่นเปรี้ยไปหมดเลยเสื้อแน่นโอเคแล้วกลับมาแบบนี้นะครับ
ยืดฟืบก้มแล้วก็ผ่อนโอเคไหมครับอันนี้เอาคร่าวๆนะคร่าวๆนะอยากให้เน้นประมาณนี้ก่อนนะครับตรงบ่าตรงสะบักด้านในถ้าใครเป็นตรงบ่าให้เน้นท่านี้เยอะถ้าใครปวดตรงบ่าขึ้นมาคอให้เน้นที่คอเยอะเนาะประมาณนี้นะครับโอเคและเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ